สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอาโมจิน OTC แท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นวันที่19กรกฎาคม2567เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชันได้จับกุมนายมงคลผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชันในข้อหาแอบอ้างเป็นอัยการและสวมใส่เครื่องแบบราชการโดยไม่มีสิทธิ์ขณะกำลังบรรยายกฎหมายให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำการทุจริตนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และสวมเครื่องแบบเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550และพระราชบัญญัติเครื่องแบบราชการปี2482การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายมงคลที่แอบอ้างตนเป็นที่ปรึกษาอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนและมีการเผยแพร่ภาพตนเองในเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายอัยการทางสื่อสังคมออนไลน์คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านายมงคลไม่ได้มีสถานะเป็นข้าราชการอัยการแต่เคยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนในปี2565การกระทำดังกล่าวจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายสำนักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลเมื่อวันที่5มกราคม2567และเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อวันที่20มีนาคม2567หลังพบพฤติกรรมแต่งกายเลียนแบบข้าราชการอัยการอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การออกหมายจับเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ขณะนี้พนักงานอัยการได้สั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมโดยนัดหมายสอบคำให้การผู้กล่าวหาเพิ่มเติมในวันที่31กรกฎาคม2567ทั้งนี้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวภายหลังการจับกุมจากการสืบสวนพบว่านายมงคลมีพฤติกรรมปรากฏตัวในงานราชการหลายแห่งรวมถึงพิธีประดับยศข้าราชการและงานอบรมของหน่วยงานราชการทำให้มีผู้หลงเชื่อว่าเป็นข้าราชการอัยการจริงนอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมอื่นๆไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดอีกด้วย